ายใจออกเธอหายใจเข้าเป็นเขาทุกนาทีหมดสิทธิ์ที่ฉันนี้จะได้เข้าไปนั่งอยู่ในใจพอเข้าใจอยู่และรู้ตัวดีควรต้องยืนตรงไหนเธอรู้ไหมเธอยังเป็นคนเดียวในใจฉันความหวังดีมันห้ามกันได้ที่ไหนถ้าหากว่าเขาดูแลดีก็ดีไปแต่หากมีวันหนึ่งเธอหวั่นไหวยังเก็บไว้ฉันไว้ใช่ไหมเธอถ้าเธอไม่รู้จะโทรหาใครก็เธอโทรเข้ามาหากันฉันพร้อมจะปลอบใจเธอและไม่มีวันจะปล่อยให้เธอต้องเจ็บต้องเหงาให้เธอนับจำไว้ไม่ได้เช่นน้ำตาแค่ได้คอยแค่ที่อยู่ในสายก็ดีแค่ไหนจะเป็นแค่เพื่อนคุยให้เธอจะเป็นที่รับไปเธอที่วางเสมอเพื่อเธอตลอดไปจะไม่บอกว่าคิดถึงเธอจะไม่บอกว่าอยากพบเจอไม่ต้องห่วงฉันรู้ว่าเธอรักเขาเท่าไรแค่รู้ไว้อย่างตอนน้ำตาเธอนั้นยังมีใครเปิดมือถือทิ้งไว้จะดึกดื่นแค่ไหนก็ยินดีจะไม่ก้าวก่ายเรื่องของเธอหรอกเพียงรับฟังอย่างนี้คุยไม่กี่นาทีมันก็สุดไปนานเกินพอแล้วความหวังดีมันห่างกันได้ที่ไหนถ้าหากว่าเขาดูแลดีก็แต่หากมีวันหนึ่งเธอหวั่นไหวยิ่งเก็บเปิดฉันไว้ใช่ไหมเธอถ้าเธอไม่รู้จะโทรหาใครก็ให้เธอโทรเข้ามาหากันฉันพร้อมจะปลอบใจเธอและไม่มีวันจะปล่อยให้เธอต้องเจ็บต้องเหงาให้เธอนั้นจำไว้ไม่ได้เช่นน้ำตาแค่ได้คอยแค่จะอยู่ในสายก็ดีแค่แค่เพื่อนคุยให้เธอจะเป็นที่รับไปเธอจะเป็นคนคนเดิมที่วางเสมอเพื่อเธอตลอดไปจะไม่บอกว่าคิดถึงเธอจะไม่บอกว่าอยากพบเจอไม่ต้องห่วงฉันรู้ว่าเธอรักเขาเท่าไรเธอไม่รู้จะโทรหาใครก็ให้เธอโทรเข้ามาหากันฉันพร้อมจะปลอบใจเธอและไม่มีวันจะปล่อยให้เธอต้องเจ็บต้องเหงาให้เธอนั้นจำไว้ไม่ได้เช่นน้ำตาแค่ได้คอยแค่จะอยู่ในสายก็ดีแค่ไหนจะเป็นแค่เพื่อนคุยให้เธอจะเป็นที่รับไปเธอที่วางเสมอเพื่อเธอตลอดไปจะไม่บอกว่าคิดถึงเธอจะไม่บอกว่าอยากพบเจอไม่ต้องห่วงฉันรู้ว่าเธอรักเขาเท่าไรที่คุณผู้ชมได้รับชมไปสักครู่นะครับก็คือเพลงถ้าเธอไม่รู้จะโทรหาใครนะครับซึ่งถือว่าเป็นมิวสิกวิดีโอเพลงแรกของ GI ทั้ง8คนเลยนะครับโดยเนื้อหาของเพลงนะครับก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าถ้าคุณไม่รู้จะโทรหาใครก็สามารถโทรหาพวกเขาทั้ง8คนได้เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับแต่ละคู่เนี่ยนะครับกำลังง่วนกับการเตรียมจัดรายการวิทยุนะครับเพื่อรอรับสายคุณผู้ชมอยู่ครับคุณกำลังฟังเช้าเช้ากับปอนออนแล้ววันแล้วกับสุภาพบุรุษบอยแบนด์นะคะมาโปรโมทอัลบั้มอะไรสวัสดีจ้ะอัดและสวัสดีครับสวัสดีครับอันเดสครับวันนี้เลยมาโปรโมทอัลบั้มชื่อว่า GI สุภาพบุรุษบอยแบนด์ครับผมเอาว่าเดี๋ยวเราจะฝากรายการไว้กันทั้งคู่เลยแล้วกันใช่แล้วนะครับกับทิศเช้าของปอนออนนั่นแหละได้เลยว่าทักทายทางเว็บแคมด้วยนะครับสามารถมองสดๆได้อยู่ตอนนี้นะครับตอนในช่วงจัดรายการสดอยู่นะครับก็มีค
ุณผู้ฟังทางบ้านคนหนึ่งเขาโทรเข้ามาแล้วก็เป็นสายแรกเลยอยู่ในช่วงฮิตปรับทุกข์สวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับแอมค่ะน้องแอมน้องแอมใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อน้องแอมวันนี้จะมีมาปรับทุกข์อะไรกับพวกเราสองคนครับผมนี่พี่อังเดสป่ะคะเมื่อกี้พี่อักนะครับแต่ตอนนี้พี่อังเดสนะครับน้องก็ได้ครับงั้นอยากคุยกับพี่อังเดสอะค่ะอ๋อจริงเหรอครับแล้วพี่อักครับก็อยากคุยเหมือนกันแต่ชอบพี่อังเดสมากกว่าโอเคงั้นให้คุยกับน้องอังเดสก่อนเลยครับค่ะพี่อังเดสกินข้าวยังคะกินแล้วครับน้องแอมนี่กินข้าวยังครับทานแล้วค่ะแต่ว่าถ้าทานกับพี่อังเดสก็ดีตื่นเต้นมากเลยอะค่ะวิน้องอันเดสตื่นเต้นกว่าน้องแอมมี่ครับตอนเนี้ยครับผมแล้วจะมาปรับทุกข์เรื่องอะไรกันครับก็พอดีว่าใกล้จะสอบแล้วอะค่ะแต่ก็บอกว่าติดแบบติดพี่อังเดสอะไปไหนก็บอกว่าจะพยายามตามไปเชียร์อะไรเงี้ยโอ้โหว่าไม่รู้จะได้อ่านหนังสือหรือเปล่าอะอยากขอกำลังใจหน่อยก็เอางี้ให้น้องอันเดสอวยพรแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าช่วงหน้ากันเลยแล้วกันนะครับไม่เอาอะอยากคุยอีกอะพี่ทำไมแบบแป๊บเดียวเองอะโทรมาก็ยากอะแล้วแบบได้คุยนิดเดียวเองอะขอเบอร์เพียงเดสได้ไหมอะบอกอยากคุยด้วยเบอร์เลยเหรอครับเบอร์น้องอันเดสเหรอครับใช่ค่ะก็จุดจุดจุดครับอะไรนะครับก็อยากได้อ่ะค่ะบอกว่าก็ติดก็บอกว่าตามให้กำลังใจอะไรเงี้ยก็อยากแบบอยากโทรไปคุยด้วยบ้างอ่ะค่ะก็ไม่ได้โทรมากวนสักหน่อยนี่นาก็ตอนที่เขาโทรมาเนี่ยแหละครับ